ช่วงสวัสดีครับผมนะวันนี้ก็ตามสัญญาณครับที่เคยบอกไว้ว่าเดี๋ยวจะมารีวิวเจ้าตัว Osmo Action 3ตัวนี้นะครับเนี่ยที่อยู่ในมือผมนี่เองนะที่ว่าคราวที่แล้วนะครับว่ามีความสะดวกยังไงครับกับเทียบกับตัว GoPro ตัวเก่านะก็เดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายในมุมมองของคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับก็แล้วกันนะครับผมนะว่ามีความสะดวกมันมีความใช้งานยากง่ายอย่างไรนะครับเทียบกับตัวเดิมเนาะชุด DJI Action 3ตัวนี้นะครับผมซื้อมาในชุดของคอมโบนะครับก็คือได้เคสนะครับได้ตัวบอดี้นะครับได้ตัวยึดพื้นผิวที่เป็นตัววงกลม1อันนะแล้วก็ที่ใช้ติดกับ deviceติดกับไม้ขาตั้งนะครับหรือว่าติดที่ตัวหมวกกันน็อกนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่นะครับอันนี้ดีมากเลยนะครับให้มา3ก้อนนะครับผมนะอยู่ในชุดคอมโบนี้นะครับ 15,500 นะครับชุดนี้นะพร้อมกับไม้อันนี้ด้วยนะครับไม้เซลฟี่นะครับสามารถยืดได้ยาวมากๆเลยนะครับโอ้ก็ไว้ใช้ถือบล็อกถืออะไรได้นะครับสะดวกดีเหมือนกันขานี่ซื้อแยกต่างหากครับอันนี้เป็นของอูเรนซี่นะครับเขาจะก็แถมให้แค่ตัวไม้เพียวๆนะครับตัวนี้ต้องหาซื้อเองเนาะก็หาไม่ยากครับตามร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพทั่วไปหรือจะสั่งจาก Lazada Shopee ก็ได้นะครับผมรวมถึงพวกแคมพวกนี้นะฮะแคมที่ใช้ยึดจับแฮนด์มอเตอร์ไซค์หรือว่ายึดจับตรงไหนก็อันนี้ก็เป็นของอูเรนซี่เหมือนกันนะก็สามารถหาซื้อได้ที่Shopee หรือว่า Lazada นะครับนี่ก็มีขายเยอะแยะทั่วไปนะอันนี้สะดวกมากนะครับบอกเลยมีเท่านี้นะครับสำหรับชุดคอมโบของ DJI นะครับซื้อชุดคอมโบมาก็ไม่เพื่อนๆก็ไม่ต้องไปซื้อแยกนะก็จะมีมาให้ค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับมันสะดวกกว่าตัวเก่ายังไงนะมันดีอย่างนึงก็คือตัวสเปคนะครับตัวสเปคอื่นๆการใช้งานนู่นนี่นั่นนะผมจะไม่อธิบายในคลิปนี้นะครับเพราะว่ามีรีวิวนะครับให้ดูให้เปรียบเทียบเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูในคลิปของพี่ที่ร้านกล้องหรือว่าที่พี่เขา อธิบายไว้นะครับก็จะเป็นอะไรที่มันครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่านะผมก็ไม่ถนัดรีวิวเรื่องการเจาะลึกนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้นะครับก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเป็นความรู้สึกดีกว่านะครับว่ามันใช้งานยากง่ายยังไงทำไมถึงต้องเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะครับผมรวมถึงคุณภาพไฟล์นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะความเปรียบเทียบความเปรียบต่างเดี๋ยวผมจะทำไว้ให้ดูนะครับมาพูดถึงว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนนะครับมันง่ายยังไงนะการติดตั้งกับอุปกรณ์อื่นๆนะครับชอบอย่างหนึ่งเลยนะก็คือด้านใต้ตัวกล้องมันเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็มีสลักมีเหมือนเป็นเขี้ยวให้เกาะนะครับกับตัวนี้นะมันสะดวกกว่าเพราะว่ามันสามารถยึดแม่เหล็กติดแล้วก็ไอ้เงี้ยงอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยเพื่อนเห็นไหมมันจะมีเงี้ยงอยู่สองอันตรงเนี้ยมันสามารถเข้ามาตรงที่ด้านล่างของตัวกล้องได้เลยนะครับเพราะก็เป็นแม่เหล็กดูดปึ๊บแค่นี้เองนะครับเราสามารถเอาไปใส่ไม้ซิลฟี่อย่างนี้ได้เลยนะครับโอเคผมใส่ที่ขาตั้งกล้องแล้วตัวนึงนะอีกตัวนึงนะครับผมจะใส่ไว้ที่หมวกนะครับสมมติเราใส่ไว้อย่างนี้แล้วนะครับเนี่ยที่ติดหมวกปลายคางนะครับนะผมจะถอดจากตัวนี้มาใส่ตัวนี้นะครับผมก็แค่กดด้านข้างของนี่ได้เลยนะครับแล้วก็ดึงออกมาแค่นี้เองนะครับแล้วก็มาใส่กับตัวหมวกได้เลยนะครับแบบนี้นะครับจบแล้วนะครับการย้าย device ไป device มานะครับง่ายมากๆเลยนะครับไม่เหมือนตัว GoPro ก่อนนั้นนะครับก็คือจะถอดเปลี่ยนนะครับเราต้องมาหมุนนะมาหมุนถอดตัวนี้ออกนะครับหมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไปอยู่อย่างเงี้ยครับมันเป็นอะไรที่ไม่สะดวกเลยนะตัวนี้นะครับก็แค่กดออกมาได้แล้วนะครับไม่ต้องถอดตัวสลักหรือตัวไอ้นี่ออกมาเลยนะครับก็แค่ถอดออกมาแล้วก็สลับไปจอดรถมอเตอร์ไซค์ปุ๊บดึงไอ้นี่ออกมาจากเป้นะครับแล้วก็มาใส่แล้วก็สามารถเดินถือวอล์กถืออะไรพูดไปได้เลยนะครับไม่ต้องหมุนตัวนี้มาคอยหมุนคอยเข้านะครับมันสะดวกมากบอกเลยนะตัวนี้สะดวกมากนะครับปุ๊บทีนี้นะครับตัวเนี้ยมันรองรับถ่ายแนวตั้งได้ด้วยนะเพียงแต่ว่าตัวของบอดี้มันเนี่ยมันจะมีตัวให้ใส่แค่ด้านล่างตัวกล้องนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะถ่ายแนวตั้งนะครับก็เอามาใส่เคสที่เขาแถมมาให้นะครับผมเมื่อใส่เคสแล้วนะครับก็จะสามารถได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะเป็นยังไงเคสก็แค่ใส่เข้าไปนะครับ
แล้วก็ล็อกแค่นี้เองนะครับในเคสมันจะมีแม่เหล็กกับเขี้ยวให้ตรงนี้เหมือนกันนะเพื่อนๆก็สามารถใส่ติดที่หมวกสามารถถ่ายแนวตั้งได้เลยนะครับอย่างนี้เองนะครับถอดออกนะครับถ่ายแนวนอนแค่นี้เองครับง่ายดายมากๆเลยนะฮะเทียบกับตัวเก่าของตัวนู้นแล้วเนี่ยมันต้องซื้ออะไรอะแอคเซสซอรี่เพื่อที่จะมาซื้ออาจจะซื้อเคสซื้อหมอดอะไรพวกนี้ครับแนวตั้งแนวนอนอะไรพวกนี้เป็นค่อนข้างที่จะวุ่นวายพอสมควรนะอันนี้ก็แค่ถอดออกมาเท่านั้นเองครับง่ายๆเลยนะสะดวกมากนะครับการถ่ายนะครับการถ่าย 4K เรื่องไฟล์เอาเรื่องไฟล์ก่อนดีกว่าเรื่องไฟล์ 4K นะครับความเปรียบต่างมันเนี่ยไฟล์ของ GoPro จะดีกว่านะครับดีกว่านิดนึงคือการเก็บดีเทลเก็บคุณภาพไฟล์มันเหมือนกับมันยืดหยุ่นกว่านะครับเก็บดีเทลท้องฟ้าเก็บอะไรเนี่ยได้มากเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอเปรียบเทียบให้เนาะแต่ไม่ใช่ว่า 4K ของตัวเนี้ยมันจะไม่ดีนะครับมันดีมากๆเลยแหละมันดีแบบเหลือเกินที่เราจะใช้ด้วยซ้ำไปนะ 4K ก็ความชัดดีนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเรามองเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันแตกต่างกันนะครับแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนั้นสำหรับสายไบเกอร์สายร็อกก็คงถ้าไม่ซีเรียสเรื่องไฟล์เนี่ยก็ถือว่าคุณภาพดีนะครับสิ่งสำคัญที่ทำให้ผมต้องเปลี่ยนมาตัวนี้คือมันไม่ตัดนะครับการถ่าย 4K เนี่ยตัว GoPro ตัวเก่านะฮะเวลาผมขี่มอเตอร์ไซค์หรือถ่ายเดินเที่ยวนะครับเครื่องร้อนเนี่ย GoPro เนี่ยตัดเลยนะครับดับร้อนจี๋เลยนะดับแล้วก็ต้องปิดเครื่องร้อนเครื่องเย็นนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มาใช้งานใหม่10นาที15นาทีเนี่ยร้อนก็ตัดแล้วนะครับอย่างนานสุดก็ได้ครึ่งชั่วโมงนะครับของ GoPro นะส่วนตัวนี้นะครับ 4K 30เฟรมเนี่ยยิงยาวไปเลยนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยระหว่างคลิปไปทำงานไปกลับเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยสบายๆนะครับไม่มีตัดไม่มีให้กังวลใจในเรื่องพวกนี้เลยนะครับไม่เหมือน GoPro นะขี่ไปก็ไม่รู้ว่าทางสวยๆวิวสวยๆกำลังจะไอ้เนี่ยมันดันตัดการทำงานไปซะอย่างนั้นเลยนะครับทำให้เราอาจจะพลาดช็อตสำคัญไปนะฮะส่วนตัวเนี้ยยิงยาวได้เลยนะผมลองมาหลายครั้งหลายวันแล้ว1เดือนเต็มๆนะที่ได้ลองใช้ตัวนี้นะครับถือว่าสะดวกดีมากๆนะครับกับการถ่ายยาวๆนะครับผม GoPro ก็คือดีอย่างนึงถ้าเราถ่ายเป็น Full HD เนี่ยไม่ตัดนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เพื่อนๆมาถ่าย 4K เนี่ยร้อนมากตัดเลยนะครับแล้วก็ชอบค้างอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยคือ GoPro เนี่ยชอบค้างเวลาร้อนๆนะครับบางทีอยากเอามาถ่ายนะครับกดไม่ติดไม่ขึ้นซะอย่างนั้นนะต้องรอปิดเปิดปิดดึงเอาแบตออกนะครับโอ้มันอาจจะเป็นไม่บ่อยหรอกแต่เราก็ไม่รู้มันจะเป็นเมื่อไหร่นะผิดกับตัวนี้นะครับหยิบขึ้นมาปุ๊บกดปั๊บถ่ายปุ๊บอันนี้ไม่ใช่อวยแต่มันสะดวกจริงๆนะสะดวกจริงๆนะครับหมดแล้วนะครับรีวิวนี้จบได้แล้วนะพูดถึงเรื่องความสะดวกเนี่ยมันจะจบคลิปได้แล้วนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวจะเปรียบเทียบไฟล์ให้ดูนะครับอ้อตัวนี้ถ่ายเป็นอะไรอะถ่ายเป็นไฟล์ล็อกนะเขาเรียกว่าไฟล์ล็อกหรือเปล่ามันจะเป็นสีแบบตุ่นๆแบนๆนะตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าโปรไฟล์สี DC Light นะครับ DC Light นะจะทำให้เราสามารถอัปเกรดสีได้มากขึ้นนะครับยืดหยุ่นสูงนะโปรไฟล์สีนี้จะได้10บิตนะครับ10บิตนะ10บิตเนี่ยโอ้เยอะมากนะครับสามารถเอาไปเกรดดิ้งสีเปลี่ยนสีรุ่นเป็นสีนี้ได้แบบสบายๆเลยนะแต่ถ้าไม่ได้ใช้โหมดนี้ก็จะเป็นสี8บิตนะครับไม่เหมือนกับ GoPro นะ GoPro 10 GoPro 11เนี่ยก็จะได้10ยังเป็น8บิตอยู่ถ้าเป็น11ที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับก็จะได้10บิตเลยนะครับผมอันนี้ก็เรื่องคุณภาพไฟล์ก็ต้องยกให้ GoPro เข้าไปเนาะแต่เรื่องความสะดวกเนี่ยก็ต้องยกให้ตัวนี้นะครับการโอนถ่ายข้อมูลนะด้านข้างก็เปิดออกมาด้านนี้ก็จะเป็นที่เสียบโอนถ่ายข้อมูลนะครับอยู่คนละฝั่งไม่เหมือน GoPro นะก็จะอยู่ด้านเดียวนะครับต้องไอ้นี่เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้ตัวกล้องนะครับด้านนี้นะก็จะเป็น USB Type C นะครับสามารถเสียบโอนถ่ายข้อมูลจากตัวกล้องลงโน้ตบุ๊กลงมือถือได้เลยนะครับตัวนี้เนาะแบตเตอรี่นะครับก็จะอยู่ด้านอีกด้านหนึ่งนะปึ๊บตัวแบตเตอรี่แล้วก็ตัวเมมโมรี่ก็จะอยู่ด้านนี้นะครับไม่เหมือน GoPro นะครับจะเอามารวมอยู่ด้านเดียวเลยเราเพื่อนๆจะถอดจะชาร์จเนี่ยหรือจะอะไรเนี่ยก็ต้องมาที่ฝั่งเดียวนะครับแล้วก็ต้องถอด
ถอดง้างแง้มมันอยู่นะไม่ค่อยสะดวกนะครับอันนี้ไม่ค่อยสะดวกแยกกันอย่างเงี้ยผมว่าโอเคนะครับหน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยด้านหน้านะครับสัมผัสได้นะครับสัมผัสได้เลยนะตัวกล้องนะครับตัวด้านหน้านะครับอันนี้ผมตั้งค่าแสดงด้านเดียวไว้ถ้าเกิดเพื่อจะสลับจอก็แค่สไลด์ขึ้นนะครับอันนี้ผมตั้งค่าไว้ก่อนนะส่วนวิธีการตั้งค่าเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปดูในคลิปของพี่ๆท่านอื่นได้นะครับแต่หน้าจอแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับก็จะเป็นการสลับหน้าจอจากด้านหลังก็จะมืดไว้นะครับก็จะมาติดแค่จอหน้านะครับเพื่อนๆก็สามารถมาตั้งค่าได้เหมือนจอหลังเลยนะครับจอหน้านะสัมผัสได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถตั้งค่าได้น้อยจะให้มันโชว์2จอก็ได้อาจจะเปลืองแบตหน่อยนะครับอ้อเนี่ยที่ผมลืมไปผมจะพูดเรื่องนี้แบตเตอรี่นะครับการใช้งานนะใช้ได้นานกว่า GoPro นะฮะถ้าถ่าย 4K เนี่ย GoPro จะอยู่ได้ประมาณ 20-30 นาทีเนี่ยจะหมดแล้วนะครับถึงไม่หมดเนี่ยเวลาถ่ายไปนานๆเนี่ยถ่ายไปสักครึ่งชั่วโมงพอแบตก็จะเหลือประมาณ 30-20% นะครับมันก็จะหยุดการทำงานไปเลยนะครับแล้วมันจะเซฟไฟอัตโนมัติเนาะไม่เหมือนตัวนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยผมถ่าย 4K เนี่ยได้เกือบชั่วโมงเลยนะครับตัวนี้นะแบตก็ยังไม่หมดด้วยนะครับถือว่าแบตเตอรี่นี่ใช้งานนานนะไม่มีการแบบแบตเตอรี่ดรอปไปดรอปมาเหมือนฝั่งนู้นนะอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตอีกจุดนึงนะที่อยากจะบอกกันไว้นะครับก็หมดแล้วนะอ้อตัวนี้ก็ไมค์ตัวนี้ก็เป็นไมค์ DJI นะไม่ก็ไม่ได้รีวิวหรอกเพียงแต่ว่าผมแนะนำให้ซื้อมาคู่กันนะครับสะดวกมากนะตัวนี้ไมค์ DJI ตัวนี้ก็10,000-11,000นะประมาณนี้นะครับซื้อมาคู่กันเลยก็ยิ่งดีนะขี่มอเตอร์ไซค์ผมก็ชอบใช้ตัวนี้คู่กันไปด้วยนะครับกับตัวนี้นะตัวนี้ผมก็จะติดหมวกไว้แบบนี้นะครับไมค์ตัวนี้มันดีอย่างนึงผมจะถอดออกมาก่อนการบันทึกเสียงนะครับของตัวไมค์ตัวนี้นะตัวรีเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องเอามาติดกับอันนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวในตัวไมค์เนี่ยมันจะมีมันจะมีเมมโมรีนะครับสามารถบันทึกเสียงได้โดยตรงเลยนะครับก็คือเพื่อนก็เปิดกล้องถ่ายไปนะครับแล้วเพื่อนๆก็กดอัดที่ตัวมันได้เลยนะครับแล้วก็เอาไฟล์มาตัดต่อมาใส่ตอนที่เราตัดต่อในคอมพิวเตอร์นะครับรีวิวของ My DJI เนี่ยในช่องอื่นๆนะก็เขาอธิบายไว้แบบโดยละเอียดแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปสามารถหาดูได้นะไม่ว่าจะเป็นช่องคุณเขยนะครับอันนี้รีวิวละเอียดมากเพื่อนๆก็ลองไปดูกันนะประมาณนี้นะครับที่เห็นไฟแดงเห็นไฟแดงไหมไฟแดงนี่คือผมกดอัดให้มันบันทึกที่ตัวไมค์นะครับแต่ผมก็จะเอาไฟล์เสียงเนี่ยเข้าไปตัดต่อตัวนี้นะครับเสียงที่ออกจากกล้องไปเนี่ยผมจะเบาลงนะผมจะเอาใช้เสียงของตัวนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ให้มันซิงค์ให้มันตรงกับจังหวะที่ผมพูดนะครับแค่นี้เลยนะครับประมาณนี้ง่ายดีนะครับสะดวกไม่ต้องมี device อะไรมากมายไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะนะครับพกตัวนี้ไปบันทึกเสียงตัวเดียวก็พอนะครับก็จบได้เลยนะครับอ่ะโอเคอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับจบการรีวิวนะประมาณนี้อ๋อเดี๋ยวถ้าเกิดขี่มอเตอร์ไซค์เราไม่อยากจะเหน็บตัวนี้นะทำยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงอย่างคลิปที่ผ่านมานะครับตอนขี่มอเตอร์ไซค์เนาะผมก็จะเดี๋ยวถอดนี้ออกก่อนตอนขี่มอเตอร์ไซค์นะผมก็จะชอบใส่โม่งนะครับผมชอบใส่โม่งทุกครั้งก่อนใส่หมวกกันน็อกเพราะว่ามันป้องกันพวกเหงื่อใครข้ามกันนั่นเป็นติดหมวกกันน็อกแล้วก็เวลาใส่ถอดออกถอดเข้ามันง่ายดีนะครับแรกๆอาจจะอึดอัดร้อนหน่อยนะแต่ก็ใส่ไปสบายแล้วก็ชินนะครับผมใส่โม่งนะปึ๊บบ่อยครั้งผมจะเอาไมค์เนี่ยเหน็บไว้ตรงนี้เลยนะครับเหน็บไว้ตรงนี้อย่างนี้นะแล้วผมก็แค่นี้เองแล้วผมก็พูดนะครับไมค์มันก็จะอยู่ตรงแถวนี้แหละนะเดี๋ยวกดปิดไปก่อนเมื่อผมใส่หมวกแล้วนะครับเนี่ยนะผมก็จะเอาไมค์เนี่ยอาจจะเหน็บไว้ตรงโม่งก็ได้นะครับเอาไว้ตรงโม่งแล้วก็ยัดไว้ข้างในนะอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ปิดหมวกกันน็อกเท่านี้นะครับผมก็สามารถพูดคุยขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับได้เหมือนคลิปที่แล้วมานะผมก็ทำด้วยวิธีการนี้นะครับประมาณนี้เองอันนี้ปิดหมวกกันน็อกนะเสียงที่ได้ยินก็คือเสียงจากปิดหมวกกันน็อกนะครับเดี๋ยวจะเปิดหมวกกันน็อกปั๊บเมื่อเปิดหมวกกันน็อกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอาจจะเยื้องๆหน่อยก็ได้นะครับอยู่ประมาณนี้
เจ้าของเรียบเช็ดอาจจะควรไปตามนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับไม่ได้เป็นเรื่องอะไรแบบนั้นซึ่งเป็นจะถอดออกก็ได้ครับแต่ว่าใส่ไว้ก็ดีนะมันกันสัญญาณรอบต่ำการกันเลี้ยงกับผู้คู่ครอบครัวได้ดีระดับหนึ่งเลยครับนี่ผมก็ชอบติดไปนะนี่ก็เสียงจากที่ติดจากหมอคณะครับโอเคประมาณนี้เนาะเป็นไงเพื่อนสะดวกไหมผมว่าสะดวกดีนะไม่ต้องแบบต่อสายมีอะไรอ่ะมีอะแดปเตอร์ตัวหนึ่งมีกล้องเสียบปุ๊บมีเคสเอาอะแดปเตอร์มาเสียบหรืออะแดปเตอร์มาติดข้างนี้ก็ต่อสายไมค์นะโอ้อันนี้บันทึกเสียงไว้นะครับกล้องก็ถ่ายไปเรามาตัดหลบกันโอ้ผมว่าสะดวกดีนะครับโอ้เดี๋ยวผมถอดหมอนอกก่อนชั่วโมงนี่เลยจบแล้วนะครับการรีวิวเอาขออภัยนะครับเมื่อกี้เผลอตอนถอดออกแล้วมือมันไปโดนตัวอัดนะครับผมก็ขอโทษทีนะฮะก็นี่แหละประมาณนี้เลยนะครับนะการรีวิว DJI Osmo Action 3นะครับว่ามันมีความสะดวกต่างกันยังไงมากน้อยแค่ไหนนะเพื่อนๆก็ลองเอาไปพิจารณานะครับถนัดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะชอบไฟล์ที่มันมีคุณภาพที่มันดีกว่าบางคนอาจจะชอบที่มันมีความสะดวกนะครับการสวิตช์ device จากอุปกรณ์หนึ่งไปอุปกรณ์หนึ่งไปประมาณนะบางคนก็อาจจะเน้นตรงนี้นะบางคนอาจจะจริงจังสักหน่อยนะครับต้องการไฟล์ที่มันมีคุณภาพกว่านี้สักนิดนึงก็ไปของ GoPro นะฮะแต่ถ้าต้องการความสะดวกไฟล์ก็ไม่ได้ขี้เหร่มากนะครับเอาสามารถเอามาทำงานอย่างมาวล็อกมาถ่ายการเดินทางท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นได้ก็อันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะตอบโจทย์ก็ดีนะครับดีสะดวกดีแบบหนึ่งนะถามว่าโกโปรยังชอบไหมโกโปรก็ชอบนะครับก็ไฟล์มันดีจริงนะสีสันเนี่ยผมยกให้ทางโกโปรนะครับไฟล์ออกมาจากกล้องอะไรพวกเนี้ยมันดูดีกว่านะครับสำหรับไฟล์ 4K นะครับนะที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งด้านขวามือนะครับก็เป็นไฟล์ของDJI Osmo Action 3ตัวนี้นะครับก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับนะทั้งสองฝั่งเพื่อนๆจะเห็นว่าผมถ่ายในช่วงเวลาเดียวกันก็คือตอนเลิกงานนะครับประมาณ5โมงเย็นนะครับอันนี้ก็ท้องฟ้าลักษณะแสงสีเนี่ยคล้ายๆกันนะลักษณะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าถึงแม้จะคนละวันแต่ว่าด้วยสภาพอากาศสภาพแสงเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากนะครับฝนไม่ตกไม่มีเมฆฟ้าครึ้มฝนเลยนะครับแจ่มใสดีเพื่อนๆก็ลองเปรียบเทียบสีเปรียบเทียบไฟดูนะครับว่าแตกต่างกันตรงไหนนะครับเท่าที่เห็นนะฝั่งโกโปรเนี่ยจะเก็บดีเทลท้องฟ้าได้มากกว่านะครับยังเห็นก้อนเมฆยังเห็นดีเทลได้ดีเลยนะครับผิดกับฝั่งของ DJI นะครับจะเห็นเป็นสว่างสว่างหน่อยจ้าๆหน่อยนะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับส่วนโหมดการถ่ายภาพอื่นๆนะฮะตั้งแต่ซูเปอร์วิวพวกอัลตราไวด์นะอย่างที่เห็นนะครับโหมด normal ปกตินะครับอันนี้ก็จะแคบลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ลีเนียก็จะกว้างขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะฮะอันนี้ก็จะไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบปกติเลยนะส่วนผมชอบใช้ที่ตัวปกติมากกว่านะครับบางทีซูเปอร์วิวมันก็กว้างไปนะยกเว้นแต่ว่าตอนเวลาขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยผมจะใช้มุมมองแบบซูเปอร์วิวนะครับเพื่อที่จะได้เห็นถังน้ำมันเห็นเรือนไม้เห็นอะไรด้วยนะประมาณนี้นะถ้าเทียบกับของ GoPro ก็ลองดูว่าถ่ายด้วยซูเปอร์วิวเหมือนกันระหว่าง GoPro แล้วก็ของ DJI Action 3นะครับว่ามีความกว้างต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับอีกฝั่งนึงก็ของ GoPro นะครับเป็นโหมดซูเปอร์วิวเหมือนกันนะครับติดที่ปลายคางเหมือนกันนะฮะเพื่อนๆก็ลองดูภาพดูวิดีโอประกอบนะครับว่ามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมขาดตกบกพร่องยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆนะครับได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกันดูลองเอาไปใช้งานดูนะครับเอาไปพิจารณาดูนะครับผมฝากกดไลค์นะครับ
กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ